สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมเบื่อไหมครับเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามาขั้นรบกวนตลอดเวลาครับต้องนี่เลยครับ YouTube Meal นะครับ YouTube Premium ราคาถูกนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นด้วยนะครับใครที่มาจากช่องสีสวายเกมเมอร์นะครับผมจะเป็นแบบต่อเมลรายเดือนนะครับ1เดือน50บาท3เดือน150บาทและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจ YouTube Meal นะครับหรือว่าแอดไลน์ @831icjbc หรือถ้าใครขี้เกียจแอปนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวฟูลทีม24ยูโรสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับผมจะบอกว่าเป็นม้ามืดได้ไหมมันก็ไม่เชิงม้ามืดนะครับเพราะว่าทุกๆบอลทีมชาติเนี่ยพวกนี้เขาจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาคิรี่ชาก้าหรือว่าซอมเมอร์นะครับพวกเขาเหล่านี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับแถมสเตตเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสำหรับผมสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นทีมอินดี้นะแต่ว่าพอดูสเตตคือแบบโอ้โหมันก็ไม่ได้ถือว่าอินดี้เล่นไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวทีมหน้าครับได้รู้เลยทีมอินดี้เป็นไงนะครับอ่ะทีมนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเข้ารอบไปนะครับจะเจอกับอิตาลีนะซึ่งผมคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะชนะอิตาลีนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนทีมคัลเลอร์หรือว่าฟีเจอร์นะครับทีมคัลเลอร์เขาจะได้บวก3นะครับความอื่นบวก2เปิดบอลบวก1นะครับผมส่วนฟีเจอร์2024อ่านเกมบวก4ส่งสั้นบวก4ยิงไกลบวก4เปิดบอลอีกบวก4นะครับเป็นฟูลทีมที่ยิงไกลมันตีมากนะครับผมกองหน้าครับอัมโดนี่อัมดูนี่ก็ได้เหมือนกันดีกว่าตามนั้นครับอัมดูนี่แล้วกันนะอัมดูนี่ครับหน้าเป้าครับสเตปรูปร่างค่อนข้างแบบดูดีนะครับดูดีแบบมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียคือไม่มีนิสัยอะไรเลยนะครับคือถ้ามีนิสัยอะอย่างเดียวเลยขอแค่มีฟินิชช็อตผมว่าโคตรเก่งกว่าเดิมเลยเสียดายไม่มีฟินิชช็อตครับแต่เล่นได้นะมันถือว่าเป็นอินดี้ที่เล่นได้นะฟูลทีมนี้ครับปีกขวาครับชาคิรี่ครับตัวที่แบกที่สุดในทีมนี้นะครับก็ถ้าไม่เตี้ยก็คือเมตาครับคือปกติคือก็เห็นคนเล่นบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นฟูลทีมหรือไม่ได้ฟูลทีมแล้วทั้งเลี้ยวฟูบาเยอะเลยก็ว่านไปพลังแฝงค่อนข้างครบนะครับซ้าย5ขวา4ด้วยนะครับสปีดต้นความเร็วจะไม่ได้จัดจ้านนะครับแต่ว่าการเปิดบอลการจบสกอร์การยิงเนี่ยคือแบบโอ้โหอยากให้ดูในไฮไลท์เลยนะครับสำหรับชาคิรี่ครับลืมดูราคาเลยแต่ละตัวเท่าไหร่ไม่น่าแพงนะครับ 20,000 ครับอัมดูนี่ตัวละ 10,000 ปีกซ้ายครับวากัสนะครับตัวนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับเมื่ออดีตการที่นานมาแล้วประมาณ 4-5 ปีเลยเป็นปีไลฟ์68นะครับก็มีแค่ความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับ First Touch Wing คล่องผิวนะครับวากัสมีแค่นี้ครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากราคา 7,000 เท่านั้นนะครับน่าจะบวก7เก็บไว้นะน่าจะโหดผมว่าต่อมาชาก้ากองกลางตัวแบกของเราครับผมกรานิตชาก้าครับปีนี้มียิงไกลพลังปอดสเวิร์ฟแบบค่อนข้างครบนะครับแล้วเป็นตัวที่แบบว่าจบสกอร์แค่109นะครับแต่เดี๋ยวดูได้ดูในไฮไลท์แน่นอนนะครับเพราะชาก้าแบกที่สุดในทีมนี้นะครับผมโคตรเทพครับคือแบบยิงไกลแม่งโคตรคมอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันคมมากๆเลยอ่ะมันเหมือนมันไม่เหมือนจบสกอร์แค่109มันเหมือนบัลลักเลยครับแต่ข้อเสียก็นั่นแหละครับเท้าซ้ายได้อย่างเดียวแล้วก็ปั่นกากนะครับเน้นยิงไกลครับได้หมดเลยยิงไกลธรรมดาเพราะว่าช็อตเนี่ยคือมีหมดครับโคตรเก่งนะครับต่อมาฟอยเลอร์นะครับฟอยเลอร์ตัวนี้เหรอต้องใช้คำว่าไม่โดดเด่นแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าวิ่งช้าเนาะตัวรูปร่างก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากขนาดนั้นเป็นเกมรับที่แบบวิ่งได้ไม่มีหมดแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับรับส่งครับรับส่งก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับส่วนซากาเลียนี่ครับตอนแรกผมคาดหวังไว้สูงนะเพราะว่าซากาเลียปีเก่าค่อนข้างดีนะครับบางปีก็คือแบบว่าใช้ในฟูลเชลซงเชลซีอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้ครับมันเหมือนกวนตีนผมนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับเล่นแปลกๆครับส่งเบี้ยวสกัดว่าวอะไรไม่รู้แปลกมากครับซีเดมตัวนี้ครับซากาเลียครับต่อมาแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับโรดิเกสกับเฟอร์นันเดสนะครับสองตัวนี้คือวิ่งช้ามากครับเกมรุกเกมรับนี่ถือว่าช้ามากนะครับเกมรับได้กลางๆทั้งคู่นะครับเนื่องจากรูปร่างค่อนข้างสูงนะครับผมทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนื่องจากวิ่งช้านี่แหละครับยุคนี้มันต้อง120 20เท่าไหร่ดิ23 24 25แล้วขั้นต่ำบวก5เนาะ
ั่นแหละครับท่านผู้ชมผมว่ามันวิ่งช้าไปหน่อยต่อมา CB 2ตัวครับอาคันยี่กับเอลเวดี้นะครับ2ตัวนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไงดีธรรมดาแล้วกันครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีจนแบบว่าแนะนำธรรมดาธรรมดาก็โอเคถ้าพลังเยอะกว่านี้ก็ดีแต่ถ้าณเวลาเนี้ยก็ดีโอเคประมาณนี้ครับส่วนซัมเมอร์ครับไม่รู้กินอะไรมาโคตรเหนียวเลยครับเหนียวเหมือนชีวิตจริงเลยแม่งเหนียวจัดเลยครับสูงแค่183นะแต่แม่งเหนียวจริงครับซัมเมอร์ครับหรือฝั่งตรงข้ามยิงกากก็ไม่รู้แต่ทั้งสตรีมเลยนะต่อมาอิทเทนนะครับผมกองหน้าตัวเปิดมงนะครับไม่มีพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับแต่มงโคตรแรงครับผมแถมทีมนี้เนี่ยฟีเจอร์มันบวกเปิดบอลด้วยนะครับก็ทำให้เปิดบอลโคตรแม่นและอิทเทนครับมงยับๆนะครับผมส่วนปีกสเตฟเฟนเหรอสเตฟเฟนตัวนี้ไม่ค่อยได้ลงนะครับมันเป็นแค่สำรองมันเลยแทบไม่มีไฮไลท์ของมันเลยนะครับวิ่งก็ไม่ได้จัดจ้านครับคือแบบหลักๆ ก็มีแค่ความเร็วอะกัวเรโลไม่เกี่ยวกับเซโลไม่เกี่ยวโอเคประมาณนี้ครับแผนนะครับ 4-1-2-3 สำหรับฟูลทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมปีก2ข้างเล่นตามใจนะครับจะวิ่งไปเปิดบอลหรือว่าจะตัดเข้ากลางปั่นก็แล้วแต่กองหน้ามีหน้าที่หาช่องจบสกอร์กองกลางส่งให้ชาก้าซัดแค่นั้นพอนะครับเกมรับธรรมดาประมาณนี้สำหรับแผนนี้มาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะสำหรับฟูลทีมสวิตเซอร์แลนด์ทีมม้ามืดในศึกยูโรครั้งนี้ครับพี่ก็เดินขึ้นไปดิอ้าวกูอยู่ชั้น2กูงงตอนแรกกะไปถึงกรุงเทพแบบชิลจัดเลยแบบกะไปสำรวจทั่วตึกสุดท้ายได้ไปเดินดูกันจิ๊ดเดียวเวลาไม่เหลือละผมว่าโค้ดอังกฤษขาดสมองโอ้โหซีดานยูเว่หรือไอคอนยูเว่ยิงไกลครับไอคอนเน้นปั่นนะครับคนนี้ใครอ่ะอัมดูนี่รู้จักไอ้นี่เคยรู้จักครับวากัสเมื่อก่อนปีไรบกแปลกเคยมีอยู่ในทีมผมอยู่เออไม่แปลกที่เป็นแม็กแคมเมื่อก่อนเล่าหน่อยเล่าเรื่องอะไรอ่ะขอ3คำให้เซาเกตออกไปซะตกรอบเถอะกรานิตชาก้าชูดเป็นไงเจอชาก้าชูดครับดูโกเซฟดูโกเซฟอุ้ยอ่ะคมจิ๋วคอดคมครับจากิลี่อังกฤษมีว่าที่บอลลงดอแต่เล่นได้แค่นั้นด่าโค้ดดีกว่าน้องผมขอใช้ชื่อเอ็กก็สลาตันบ้างได้ไหมแม่งเท่เอาเลยเต็มที่น้องเพียงคุณศรัทธาชิบหายแล้วก็ศรัทธาโอเคเบียดสวยเหลือไปแล้วสักรวยสักรวยเจอใครครับแลมพาร์ดไอคอน TM ครับแล้วยังไงเปิดเทียมากครับมงสวยเดชาก้าชูดชาก้าชูดโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วชาก้าโคตรแบกชาก้าโคตรแบกเพราะว่าคู่ใหญ่เจอคู่ใหญ่ล่าสุดมันยังไม่มันเลยอะฝรั่งเศสเจอฮอลแลนด์ยังไม่รู้สึกว่ามันสนุกน่าติดตามเลยเอาไม่ประกบชาก้าแม่งไม่ถนัดปานไม่ถนัดปานเฮ้ยสับขาแล้ววะไปต่อครับวากัสทุกพ่อรอดูสเปนฝรั่งเศสรอดูคู่อย่างเงี้ยแหละหลอก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 ครับพี่หลอกครับพี่ผมหลอกไอ้ยะถนัดแต่ยิงไกลเนาะยิงใกล้ๆไม่ถนัดยิงใกล้ๆกูไม่ถนัดแต่สอดแต่กูถนัดหงไงกาก้าฟิโก้ MC บวก8เลือกให้หน่อยครับฟิโก้ครับเอาเวลาดูอังกฤษไปนอนดีกว่าก็จริงอะก็จริงไงกูเชียร์อังกฤษเนี่ยกูไม่ดูแล้วเนี่ยน้องเฮ้ยบนโลกครับพี่ชากีรวยชากีรวยโอเคจีจีฝังเลยอะไร What the fuck man วันนี้มึงฟื้นแล้วหรอ
ฟื้นเร็วยังอ่ะปังการรับแมนยูตัวไหนครับครบ 100,000 100,000 นะครับสกอตแม็กโทมินีครับรู้มากอีกแล้วเล่นไปกี่ตาแล้วประมาณ3มั้งไม่3ก็4แหละแต่ค่อนข้างชัดอยู่นะว่าชากิรี่กับชาก้าค่อนข้างแบกแต่ก็ไม่แปลกอะเป็นฟูลทีมที่คนน่าจะไม่เล่นอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าปียูโรเนี่ยคนเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะถ้าเป็นฟูลทีมรู้สึกว่ายอดวิวไม่ค่อยตอบโจทย์นะโอ้โหสิอันนี้เนี่ยคนในสตรีมหรอเปล่าเขาโดเนทมาเล่นด้วยเอ้ยขออนุญาตชาก้าแล้วกันนะกับตันผู้ไม่เคยทำให้อารอนผิดหวังโอเคคมคนมันยิงคมน้องคนมันยิงคมเฮ้ยระวังโอ้โหเกือบแสดงชาก้าชาก้าชูยิงเป็นข้าวครับยิงเป็นข้าวแม่งยิงไกลโคตรเก่งเลยชาก้าครับอย่าให้มันปั่นนะอะไรยืนคู่ลิเวล่าดีไม่ชอบโรเมโลไอ้นั่นไงกาซิเลสไงเดมิรอลเน่ชาก้าวุนชาก้าชูพี่ครับระหว่างผู้ชายกับผู้ชายพี่ชอบอันไหนครับผู้ชายให้มึงก็ได้ปะหันตูดมาที่เหลือมันเป็นเบ้ไอ้นี่วิ่งอย่างเดียวครับไอ้นี่วิ่งอย่างเดียวเวอร์กัสไม่โยกหล่อให้ชอกช้ำแล้วก็ปั่นใช่ครับชิบหายแล้วกลางโลกบีบ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 สบายแป๊บนึงจาน3นาทีก็มีความหมายครับวิ่งหน่อยใครวะเออกองหน้าโอ้โหกองหน้าเกือบลืมชื่อมาแล้วนั่นแหละฮะไม่ฮี่หลอกหัวหมุนไม่เข้าอยู่ดีโอเคครับผมชาก้าครับซัดอีกแล้วครับชาก้าตัวแบกกองหน้าตัวหมุนสวยครับเพ่สวยครับเพ่ยะชาก้าชากิรี่เป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วตีเองเดี๋ยวเงินมันจมนะครับเงินจมนะเย็ดเท่หูยมันเปิดบงนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะครับกองหน้าสายเปิดหม่งครับอีเทนเป็นไงบ้างครับผมสำหรับทีมสวิตเซอร์แลนด์มาเมื่อยูโรครั้งนี้ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชาก้ากับชากิรี่แม่งโคตรแบกนะครับแบกแบบโคตรโหดอ่ะเจอทีบวก8มันก็บ่ยัดนะครับมันซัดได้หมดครับผมตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดก็นั่นแหละครับซากาเลียค่อนข้างเอ๋อนะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาค่อนข้างช้าครับที่เหลือผมไม่ผ่านนะครับดูดีนะแล้วก็ไปบวกเพิ่มก็ได้หรอมั้งซากาเลียบวก7แบ็คซ้ายแบ็คขวาบวก7ผมคิดว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะเพราะที่เหลือผมว่าบวก5มันโอเคไงไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะแต่เนี่ยมันค่อนข้างแย่ไงซากาเลียแย่ลุยเกตแย่เฟอร์นันเดสแย่ที่เหลือโอเคครับโดยรวมถือว่าชอบนะครับเป็นฟูลอินดี้ที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมเผลอเล่นง่ายกว่าฟูลทีมชาติสเปนด้วยซ้ำนะครับก็ตามนี้แล้วกันเนาะใครอยากไปฟูลทีมก็ได้นะครับไม่แพงด้วยนะครับทุกฟูลทีมนี้
ไม่รู้เข้ารอบหรือเปล่านะเจออิตาลีครับก็ตามนั้นแหละครับผมชอบคลิปนี้ชอบสวิตเซอร์แลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ